ไฮอภาพรลั่นตาดีได้เผยเลขในขันน้ำมนต์คอหวยส่องกันคึกคักยังคึกคักอย่างต่อเนื่องสำหรับคอหวยที่ตอนนี้เลขเด็ดจากสถานที่ต่างๆหลั่งไหลกันเข้ามาก่อนจะถึงวันประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดส่งท้ายปีนี้โดยเฉพาะในโซเชียลของคนดังที่กลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลขเด็ดหนึ่งในนั้นคือลูกทุ่งรุ่นเก่าสุดแซ่บไฮอภาพรที่ดวงดีดวงเฮงรับเงินเหนาะเนาะไปแทบทุกงวดที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพขันน้ำมนต์ที่ทำเอาแฟนๆส่องกันไม่ละสายตาเป็นสาวที่แฟนๆเลขเด็ดติดตามเยอะมากอีกหนึ่งคนสำหรับไฮอภาพรแถมล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพขันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทำเอาอินสตาแกรมของเจ้าตัวนั้นคึกคักขึ้นมาทันทีโดยไฮได้เผยคลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมแอดไฮไฮโซเป็นภาพขันน้ำมนต์ของพระที่เจ้าตัวไปทำบุญพร้อมกับข้อความสั้นๆว่าตาดีได้งานนี้แฟนๆพากันเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกับพากันส่องเทียนในขันน้ำมนต์ว่าจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคส่งท้ายปลายปีนี้บอยปกรณ์ลงรูปคู่ชิปปี้งานนี้มีจิ้นเพราะคอมเมนต์เกรทวรินทร์ไม่รู้ว่าเข้าข่ายปากแข็งหรือเปล่าสำหรับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีบอยปกรณ์กับนางเอกคู่จิ้นอย่างชิปปี้ศิรินทร์หลังจากมีแฟนๆเชียร์คู่นี้เยอะมากแต่หนุ่มบอยก็ยังใจแข็งตลอดอย่างล่าสุดหลังจากที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกแล้วซึ่งทางด้านชิปปี้ที่ลงรูปในอินสตาแกรมแถมยังคอมเมนต์รูปว่าหวัดดีเบลแต่หนุ่มบอยปกรณ์ก็ยังคงคอมเมนต์ว่าไม่น่ารักแถมล่าสุดถึงแม้ว่าจะเห็นบอยลงรูปคู่ชิปปี้ในอินสตาแกรมของตัวเองบ้างแต่ก็ยังคงโพสต์แคปชั่นอีกว่าไม่น่ารักจนเพื่อนซีอย่างเกรทวรินทร์ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าสำหรับมะรึงไม่น่ารักเท่ากับน่ารักมากอุ้ยงานนี้ทำเอาแฟนคลับถูกใจคอมเมนต์ของเฮียเกรทกันใหญ่บอกว่าน่ารักมากเพราะช่างถูกใจกองเชียร์คู่บอยชิปปี้แถมยังบอกว่าคอมเมนต์แบบนี้ดูมีพิรุธเหมือนกันนะชิปปี้เช็คอินเที่ยวทะเลท่อนบนใสๆแต่ท่อนล่างแซบเวอร์บอยปกรณ์เผยโมเมนต์น่ารักเมื่อเจออุปสรรคตอนถ่ายรูปคู่ชิปปี้เวียหวานใส่เบลล่าแต่คอมเมนต์เดือดชะคนโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆเพิ่งผ่านวันเกิดซูเปอร์สตาร์สาวขวัญใจอเจ้าเบลล่าราณีไปหมาดๆงานนี้หวานใจพระเอกสุดหล่อเวียสุกลวัฒน์แจกความหวานอวยพรวันเกิดจนแฟนๆพากันฟินแทบไม่ไหวแค่นั้นยังไม่พอเพราะล่าสุดฝ่ายชายย้ำความหวานอีกรอบด้วยการโพสต์ถึงช่วงปีที่กำลังจะผ่านไปด้วยรูปคู่ของทั้งคู่ในทริปหนึ่งพร้อมด้วยข้อความมีความหมายว่าขออยู่ใกล้ๆในทุกความรู้สึกปีนี้ผ่านไปไวเหมือนกันแต่ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างนะเป็นอีกปีที่มีความทรงจำดีๆมากมายขอบคุณแอดเบลลาแคมเปญที่คอยสนับสนุนความเป็นลุงดื้อๆมาตลอดเลยปีหน้ามีอะไรให้ได้ทำอีกเยอะมากๆสู้ไปด้วยกันนะครับผมเรื่องเกือบจะจบแบบสวยงามแต่ดันมาสะดุดที่ดราม่าในคอมเมนต์เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โยงเวียและเบลล่าเป็นคู่รักดาราที่เลิกกันเงียบๆตามข่าวที่เพจดังเพจหนึ่งออกมาบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้งานนี้เล่นเอาแฟนๆขะแงทั้งคู่เข้ามาชักกันเดือดอาทิใครบอกข่าวลือพี่เวียกับพี่เบลล่าเลิกกันหน้าตกพวกติ่งเรือผีจริงๆปั่นเก่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาดูสิรักกันมากจะตายภาพใหม่ใช่ไหมคะจะได้ลบข่าวลือเชียร์คู่นี้ค่ะหวานขนาดนี้คงไม่ใช่คู่นี้แล้วอีกหน่อยคู่นี้แต่งแน่นอนเราว่าไม่ใช่ข่าวลือแต่เรือผีจอมมโนใช้หลอกตัวเองมากกว่าค่ะ
มีข่าวดาราแอบเลิกกันพวกติ่งผีมันบอกเป็นวอบนแต่จริงๆไม่ใช่มันปั่นขั้นและอีกมากมายงานนี้แฟนๆเวียเบลล่าสู้ขาดใจยืนยันยังไงเขาก็ยังรักกันดีจ้า ขอบคุณสรยุทธ์ที่อนุญาตให้ขอไบรท์แต่งงานในรายการเผยคำพูดหลังได้เข้าไปเยี่ยมโตขอบคุณสรยุทธ์ที่อนุญาตให้จัดเซอร์ไพรส์ขอไบรท์แต่งงานกลางรายการพร้อมกับเผยคำพูดของสรยุทธ์หลังได้เข้าไปเยี่ยมในเรือนจำเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ทำเอาคนดูน้ำตาซึมไปตามๆกันเลยสำหรับโตศักดิ์สิทธิ์ที่คุกเข่าขอไบรท์พิชยทัณฑ์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่ออกอากาศสดทางช่อง3ต้องบอกว่าโมเมนต์น่ารักดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทีมงานทุกคนซึ่งโตและไบรท์ได้กล่าวขอบคุณไปแล้วแต่อีกหนึ่งคนที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นคือสรยุทธ์สุทัศนจินดาหรือพี่ยุทธของน้องๆทุกคนซึ่งโตได้เขียนบอกเล่าถึงวันที่ได้ขออนุญาตสรยุทธ์ในการเซอร์ไพรส์ของไบรท์แต่งงานกลางรายการพร้อมกับบอกเล่าคำพูดของสรยุทธ์หลังเข้าไปเยี่ยมในเรือนจำอีกครั้งโดยบอกไว้อย่างซาบซึ้งว่าสำหรับโพสต์นี้ผมอยากขอบคุณพี่ยุทธ์แอดสรยุทธ์9111ครับผมได้ขออนุญาตพี่ยุทธ์ว่าผมจะขอไบรท์แต่งงานนะครับและอยากจะเซอร์ไพรส์ในรายการเล่าคอนเซ็ปต์ให้พี่ยุทธ์ฟังว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนรู้จักคู่เราครั้งแรกก็ที่นี่แฟนรายการเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะทุกคนเห็นเรามาตั้งแต่วันแรกและคงดีที่จะได้ขอบคุณและขออนุญาตคุณผู้ชมแฟนข่าวแฟนเพลงด้วยเลยพี่ยุทธ์ตอบทันทีพี่อนุญาตเต็มที่เลยน้องเมื่อวันหลังภารกิจเซอร์ไพรส์จบลงไบรท์เองมีนัดจะเข้าไปเยี่ยมพี่ยุทธ์อยู่แล้วเดิมผมจึงเข้าไปที่เรือนจำกับไบรท์ด้วยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พี่ยุทธ์ฟังพี่ยุทธยิ้มและพูดติดตลกกลับมาว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรร่วมคนอื่นพี่ยินดีด้วยแต่หนักใจเพราะต้องหาพิธีกรใหม่อีกแล้วแต่กับน้องไบรท์พี่มั่นใจว่าโตจะยังให้น้องทำงานกับพี่ต่อไปแน่นอนผมได้แต่ยิ้มใต้หน้ากากแฮโร่ต้องบอกว่าพี่ยุทธพูดดักคอขนาดนี้แล้วโตคงไม่อนุญาตไม่ได้แล้วละมั้งคะเส้นทางราโตไรเปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการชาคริสแอนสวีทมากทริปเที่ยวเชียงรายน้องโพต้องมีน้องแล้วเหนื่อยจากการทำงานกันมาทั้งปีแล้วสำหรับครอบครัวแย้มนามชาคริสแย้มนามกับภรรยาแอนพัทธิราล่าสุดก็เลยยกครอบครัวพาลูกชายสุดที่รักน้องโพไปเที่ยวพักผ่อนทริปปลายปีกันที่จังหวัดเชียงรายเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีแต่รอยยิ้มจริงๆยิ่งทริปนี้อากาศก็ดีวิวก็สวยพ่อแม่ลูกเที่ยวกันอย่างมีความสุขอยู่ท่ามกลางวิวธรรมชาติสวยอย่างไร่ชาไร่ดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวกันไว้สวยๆให้แฟนได้ดูกันไปด้วยและนอกจากภาพครอบครัวแล้วคู่ของชาคริสแอนก็ไม่ลืมที่จะเติมความหวานชวนกันถ่ายรูปคู่สุดสวีทแต่ละภาพอย่างกับคู่รักใหม่หรือจะบอกว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งก็เชื่อซึ่งแอนได้เขียนข้อความไว้สุดหวานไว้ว่าเซตรูปคู่ก็มีนะคิดถึงอากาศดีๆในทุ่งกว้างๆสู้ๆนะพ่อทำงานอีกไม่กี่วันรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนไม่ใช่รูปพรีเวดดิ้งแต่ทุกวันคือวันเวดดิ้งชาคริสแอนบวงสรวงสวนเขยจันรับทรัพย์เข้า100ล้านโชว์เลขเด็ดหางประทัดเรียกแต่เก๋มากชาคริสแอนพาชมบ้านสวนริมน้ำบนอาณาจักรกว่า40ไร่แอนชาคริสทั้งหวานทั้งแซ่บนานๆโชว์ซีนหวานกลางสระว่ายน้ำเ